สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าคลิปนี้ผมก็ขี่มอเตอร์ไซค์นะครับอยู่บนถนนสุขสวัสดิ์จากสามแยกพระประแดงนะครับมุ่งหน้าไปทางดาวพนองจะพามาดูโครงการก่อสร้างทางด่วนพระราม3ดาวพนองวงแหวนรอบนอกด้านทิศตะวันตกก็จะมีจุดเริ่มต้นนะครับอยู่บริเวณต่างระดับบางขุนเทียนนะครับตรงนั้นก็เชื่อมต่อกับมอเตอร์เวย์ของกรมทางหลวงเอกชัยไปบ้านแพ้วแนวเส้นทางก็จะอยู่บนเกาะกลางถนนพระราม2นะครับจนไปถึงต่างระดับดาวพนองแล้วก็เลี้ยวขวาขึ้นซ้อนทับไปบนทางด่วนเฉลิมพระนครจนไปถึงด่านสุขสวัสดิ์แล้วก็ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไปสิ้นสุดที่ต่างระดับบางโคล่มีระยะทางรวม 18.7 กิโลเมตรแบ่งการก่อสร้างออกเป็น5สัญญาด้วยกันนะครับจากสัญญาที่1ถึงสัญญาที่4นะครับเป็นงานโยธาในสัญญาที่5ก็เป็นงานระบบจัดเก็บค่าผ่านทางนะครับคลิปนี้ผมจะพาท่านชมในสัญญาที่3ซึ่งเป็นงานก่อสร้างทางยกระดับซ้อนทับทางด่วนเฉลิมนครตั้งแต่ช่วงถนนสุขสวัสดิ์เขตราชบุรณะจนไปถึงถนนพระรามที่2ด้านล่างนี้ก็เป็นถนนจอมทองบุรณะสัญญาที่3ตอนนี้ก็เพิ่งก่อสร้างได้ไม่นานนะครับเมื่อต้นปี2565ตอนนี้ก็มีการขุดดินอยู่เดี๋ยวผมพาไปดูอีกจุดหนึ่งนะครับขวามือก็จะเป็นด่านสุขสวัสดิ์บริเวณด่านสุขสวัสดิ์ก็จะมีการปรับปรุงด่านนะครับเพื่อรองรับสะพานขึงแห่งใหม่ด้วยรถที่ผมนั่งนะครับก็จะเข้าด่านสุขสวัสดิ์หลังจากนั้นก็เลี้ยวซ้ายขึ้นสะพานขึงคู่ขนานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณนี้ก็มีการหล่อเสาตอหม้อตรงเนื้อที่ว่างๆเนี่ยนะครับเขาก็จะมีการก่อสร้างด่านเพิ่มเติมก็เป็นงานก่อสร้างที่อยู่ด้านข้างทางด่วนนะครับตอนที่ยังไม่มีการก่อสร้างก็จะมีผู้บุกรุกพื้นที่มีบ้านมีร้านค้าต่างๆเนี่ยตอนนี้ก็เคลียร์ไปหมดแล้วการก่อสร้างในช่วงสัญญาที่3นะครับที่เป็นทางยกระดับอยู่เหนือทางด่วนเฉลิมพระนครเนี่ยเนื้อที่ด้านข้างเนี่ยค่อนข้างจะน้อยการนำเครื่องจักรเข้ามาก็ไม่ได้ง่ายนะครับมีความยากลำบากในการก่อสร้างเหมือนกันตรงนี้อาจจะล่าช้านะครับเพราะว่าเป็นการก่อสร้างในที่จำกัดบางช่วงก็มีคลองด้วยมีคลองแล้วก็มีซอยต่างๆมาตัดนะครับแล้วก็สิ่งที่ยุ่งยากอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือการก่อสร้างอยู่เหนือทางด่วนเฉลิมพระนครนะครับก็จะมีคานนะครับมาวางรองรับพื้นสะพานอยู่ด้านบนเนี่ยยาว 4-5 กิโลเลยกว่าจะถึงถนนพระราม 2นะครับและด้านล่างเนี่ยมีรถวิ่งอยู่ในช่วงเร่งด่วนนะครับรถก็เยอะแน่นเลยนะครับเต็มไปหมดเลยตรงนี้นะที่มาจากพระราม2นะครับจะขึ้นสะพานขึงหรือจากสะพานขึงนะครับจะไปถนนพระราม2นอกจากต้องมีความระมัดระวังอย่างสูงนะครับแล้วยังมีการก่อสร้างที่เนื้อที่จำกัดด้วยตรงนี้ก็มีการขุดดินนะครับบริเวณริมคลองราชบุรณะสำหรับโครงการพิเศษนะครับสายพระราม3ดาวพนองวงแหวนรอบนอกด้านตะวันตก ในสัญญาที่3ที่ผมทำคลิปอยู่นะครับเป็นทางยกระดับอยู่เหนือทางพิเศษด่วนเฉลิมพระนครก็มีการเริ่มก่อสร้างนะครับเมื่อช่วงต้นปี2565นะครับการก่อสร้างล่าช้านะครับเนื่องจากมีการล้มประมูลไปก็จึงต้องมาเริ่มประมูลใหม่ก็เลยมีการก่อสร้างที่ล่าช้าผู้รับจ้างนะครับก็คือกิจการร่วมค้า ITD VCB ความก้าวหน้าโครงการประจำเดือนสิงหาคม2515แผนงานก่อสร้างนะครับอยู่ที่ 5.57% ผลงานที่ทำได้นะครับ 7.28% ก็เร็วกว่าแผน 1.71% เป็นงานก่อสร้างช่วงถนนพระราม 2 จนมาถึงถนนสุขสวัสดิ์ราชบูรณะตอนนี้ผมมาถึงบริเวณแยกสุขสวัสดิ์30ถนนจอมทองบูรณะที่อยู่ใต้ทางด่วนเฉลิมนครนะครับก็จะเปรียบเสมือนเส้นทางคู่ขนานกับถนนสุขสวัสดิ์คือจะมีซอยต่างๆนะที่ตัดกันมานะครับเราก็สามารถจะไปเชื่อมต่อกับถนนสุขสวัสดิ์ได้อย่างเช่นซอยสุขสวัสดิ์26ซอยสุขสวัสดิ์30ตอนนี้ผมกำลังข้ามคลองบางปะแก้วตอนนี้ผมอยู่ใกล้ๆกับถนนพระราม 2แล้วตรงนี้ก็เป็นการก่อสร้างนะครับมีการขุดดินนะทำเสาเข็มอยู่นะครับบริเวณใกล้ๆกับด่านดาวพนองงานก่อสร้างก็จะทำเป็นช่วงๆนะครับก็ดูความสะดวกนะช่วงไหนนะครับพื้นที่ที่จะเข้าไปทำได้ก็เข้าไปก่อนตอนนี้ผมมาถึงช่วงต่างระดับดาวคะนองด้านหน้าก็เป็นถนนพระรามที่ 2ด้านบนก็จะเป็นทางด่วนเฉลิมพระนครนะครับที่รับรถมาลงถนนพระรามที่ 2หรือรับรถจากถนนพระรามที่ 2นะครับขึ้นทางด่วนเฉลิมพระนครตรงนี้ก็เป็นการก่อสร้างในสัญญาที่ 2นะครับสัญญาที่ 2ก็จะเริ่มตั้งแต่โรงพยาบาลบางประกอบ9นะครับไปจนถึงโรงพยาบาลนครธนอันนี้ความคืบหน้าก็เป็นไปอย่างมากแล้วนะครับผมก็ทำคลิปไปแล้วก็นำมาฝากกันนะครับในสัญญาที่3ของโครงการด่วนพระราม 3ดาวคะนองวงแหวนตะวันตกขอบคุณนะครับที่รับชมมาจนจบไว้พบกับ VP มีเรื่องเล่าใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ